มาดูผู้สมัครนะครับผู้สมัครนายเขตชุมพรเขต1นะครับคือ2เขตเนี่ยชุมพรเขต1จะดูเป็นเป้าสายตาของสื่อของประชาชนมากกว่าด้วยประวัติการโพสต์อะไรต่างๆในอดีตท่วงทำนองโดยเฉพาะยิ่งทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนายวรพลอนันตศักดิ์นะครับผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกลนะครับเขต1ชุมพรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากการเลือกตั้งนี่ก็ได้โพสต์นะครับบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้ผมพยายามดีที่สุดแล้วครับแต่เราไม่อาจเปลี่ยนจังหวัดแห่งนี้ได้จริงๆโอ้นะจากที่ลงพื้นที่เสียงเดียวที่ได้ยินคืออยากเปลี่ยนแต่พอผลคะแนนออกมาก็เหมือนเดิมสุดท้ายนี้ก็ขอยินดีกับสิ่งที่ทุกท่านเลือกขอบคุณครับคือทำไมคนชุมพรบอกผมว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแต่สุดท้ายไม่ยอมเปลี่ยนผมเปลี่ยนคนชุมพรไม่ได้จริงๆคือถ้าตีความจากที่พูดแบบนี้นั่นแปลว่าก็ขอให้คุณอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกต่อไปกันละกันอารมณ์แบบนี้เลยอารมณ์ประมาณนี้คนก็เลยงงบอกว่าอู้ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผู้สมัครที่เขาแพ้การเลือกตั้งเราก็เห็นน้ำใจนักกีฬาเนาะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยขอบคุณทุกคะแนนเสียงขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะขอบคุณคะแนนเสียงถึงแม้ว่ามันจะน้อยสักเท่าไหร่แต่นี่ก็คือความไว้วางใจที่ให้กับเราแต่ว่ารอบนี้ผู้สมัครของก้าวไกลด่ากลับแฮะด่ากลับคนที่ไม่เลือกเป็นอารมณ์เดียวกับกองเชียร์เลยคุณนิตยานะครับกองเชียร์ในทวิตต้องทวิตเตอร์อะไรต่างเขาออกมาทำนองนี้แหละหยาบคายกว่านี้ด้วยซ้ำไปใช่ค่ะบอกว่าโอ้โหนี่แปลกใจเลือกตั้งซ่อมภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่พักอำนาจเก่าหลายปีผ่านไปไม่ช่วยให้สมองมีคำตอบใหม่ที่สว่างสวยขึ้นเลยหรือ นี่กองเชียร์ว่าอย่างนี้นะโอ้หรือบางคนก็บอกว่าขอประนามขอประนามเลยนะคะขอประนามคนชุมพรสงขลาประเทศพังขนาดนี้ทำไมยังกล้าเลือกโอ้โหคือแล้วก็มีอีกอื่นๆที่เยอะแยะมากมายสะท้อนให้เห็นถึงที่หลายคนพูดกันบ่อยๆนั่นแหละนะครับว่านี่คือประชาธิปไตยตรงไหนตรงไหนค่ะคือการเลือกตั้งเขาเลือกพรรคอื่นแสดงว่าเขาเห็นต่างจากคุณไงค่ะนะครับและจะบอกวรพลอนันตศักดิ์ด้วยว่าที่คุณบอกว่าลงพื้นที่เสียงเดียวที่ได้ยินคืออยากเปลี่ยนเนี่ยแต่ผลคะแนนออกมาเหมือนเดิมไม่ได้แปลว่าชาวบ้านที่เขาไม่เลือกท่านเนี่ยเขาไม่อยากเปลี่ยนเพียงแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับที่พวกคุณคิดใช่ไหมฮะใช่ทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงเขาอยากเปลี่ยนแปลงให้มีชีวิตที่ดีกว่าอยากเปลี่ยนแปลงให้ทำธุรกิจดีขึ้นราคายางสูงขึ้นแต่ไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เขาแสดงออกคือไอ้การเปลี่ยนแปลงที่จะไปกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่พวกคุณคิดและพวกคุณเดินงานมาตลอดเนี่ยเขาไม่เอาด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้ในการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยก้าวไกลจึงต้องเป็นโจทย์สำคัญเลยนะคะว่าถ้ายังปักธงกับเรื่องนี้อยู่ไอกระแสที่มันเกิดขึ้นเวลาคุณไปหาซื้อบอกเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยหรือแม้แต่ในโลก Twitter ในโลกโซเชียลบอกดีสุดยอดเลยกดไลค์กดเลิฟเลยแต่พอในสถานการณ์ความเป็นจริงมันปรากฏให้เห็นเหมือนที่คุณวรพลก็งงไงคะบอกว่าตอนลงพื้นที่บอกว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแต่พอคะแนนจริงๆวรพลอนันตศักดิ์ได้มา 3,500 คะแนนอย่างเงี้ยหรือว่าธีรัตน์ดำแก้วธีรัตน์คำดำแก้วจากก้าวไกลได้มา 1,300 คะแนนเนี่ยมันเกิดจากอะไรต้องถอดรหัสจากเรื่องนี้นะคะคือถ้าหากว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีความตั้งใจที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆแล้วก็คือถ้าคุณยอมรับว่าอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ยินเสียงที่มันแตกต่างจากอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินนะครับคุณก็จะเข้าใจอย่างที่นันทิยาพูดแต่ถ้าคุณอยู่ในโลกที่คุณเรียกว่าอะไรนะ echo chamber นะ อยู่ในห้องที่มันเสียงกล้องพูดอะไรกลับไปพูดอะไรไปมันก็เสียงท้องกลับมาฟังแต่เรื่องเดิมๆฟังแต่คนที่คิดเหมือนกันเนี่ยนะ คุณจะไม่มีวันเข้าใจเรื่องแบบนี้เหมือนอย่างเช่นพวกแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยอันนึงที่เขาพูดตลอดเลยประเทศถอยหลังมากเลยไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเขามีอนุนัยมีไอ้นั่นโดยที่ไม่ดูว่าบ้านเราเนี่ยเอาง่ายๆเรื่องรถไฟเนี่ยนะเรื่องรถระบบรางเนี่ยเราไปไหนตอนไหนเนี่ยโยงยายเป็นยายแมงมุมคนพวกนี้ก็ยังท่องอยู่เหมือนเดิมว่าประเทศเราถอยหลังลงคลองนะไม่สนใจว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยอยู่อันดับ12ของโลกไม่สนใจตัวเลขไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับสนใจแต่ไอ้วาทกรรมแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเวลาคุณไปลงเลือกตั้งจริงๆค่ะที่ไม่ใช่เลือกกันใน Twitter เนี่ยคุณก็จะเจอสภาพแบบนี้เขาบอกแบบนี้คุณนันทิยาเวลาคนลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะ
พอสมัครปุ๊บเนี่ยโลกมันจะสวยงามมากนะไปเจอประชาชนคือคนก็มีมารยาทอ่ะใช่ไหมคือบางคนถ้าก็ไม่เหลืออดแบบพี่แม่ค้าที่ชุมพรนะคือเรื่องเจ้าเรื่องสถาบันเนี่ยเขาคนไม่ได้เขาก็ซัดกันคุณไปแต่ถ้าเรื่องเขาทั่วไปเนี่ยเขาโอ้ดีดีเชียร์เชียร์เชียร์นะถ้าคุณนับคะแนนบอกคนที่เชียร์เนี่ยอาจจะเกินจำนวนคะแนนที่คุณได้หลายเท่านะอันนี้คือโลกของความลื่นลมแต่พอโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อการนับคะแนนเกิดขึ้น